สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชาแนลนะฮะวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้เรื่องของการสร้างและก็ใช้งาน REST API กันนะครับในวิดีโอนี้เนี่ยเราจะใช้ PHP แล้วก็ MySQL นะครับในการสร้าง REST API แล้วก็เราจะมีการใช้ JavaScript นะครับในการยิง request เพื่อไปขอข้อมูลมาแสดงผลบนหน้าเว็บนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปติดตามนะครับดูวิธีการสร้าง REST API ไปพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผม สวัสดีครับทุกคนในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องของการสร้าง REST API นะครับแล้วก็การใช้งานตัว REST API นะครับซึ่งในวิดีโอนี้เนี่ยเราก็จะมีการใช้ PHP อ่าแล้วก็ตัว MySQL นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ต่อไปกันเลยนะครับ introduction นะฮะในวิดีโอนี้ครับก็คือจะพามาสร้าง simple PHP REST API นะครับ แล้วก็มีการใช้ MySQL ด้วยในการเก็บข้อมูลนะครับจะไม่มีการใช้เฟรมเวิร์กใดๆเลยนะครับผมจะใช้เป็นตัว PHP OOP concept นะครับในการสร้าง REST API บน Sam Server นะครับซึ่งเราจะมีการายิงนะฮะ GET แล้วก็ POST นะครับซึ่งเป็น HTTP method เนี่ยนะครับยิงไปนะครับเพื่อ test API นะครับที่ Postman Tool นะครับ เป็นเครื่องมือ postman นะครับที่เราจะใช้ในการ test API ของเรานะครับแล้วก็เราจะได้ข้อมูลเนี่ยนะครับที่ Response กลับมาในรูปแบบของ JSON format นั่นเองนะครับทีนี้มาดูกระบวนการนะครับมาดู process การทำงานนะครับว่า่าเป็นยังไงนะครับอันดับแรกเลยก็คือเราจะมี user ใช่ไหม user เนี่ยยิงใช่ไหมครับส่งขอข้อมูลนะฮะ JSON request อ่ายิง เมธอดนะครับเป็น HTTP เมธอดก็คือ GET นะฮะยิง GET ไปผ่านทางอะไรฮะ HTTP ใช่ไหมครับอ่าไปยังเซิร์ฟเวอร์จากนั้นก็จะอ่าตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะตอบกลับข้อมูลกลับมานะครับ Response กลับมาซึ่งเราก็จะ Test นะครับอ่าใช้ตัว p s t t a n เนี่ยในการ Test API บนเซิร์ฟเวอร์นะครับว่าเออมันตอบกลับมามีข้อมูลถูกต้องหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันในวิดีโอนี้นะครับ อ่านะครับสารบัญนะครับ Table of Contents นะฮะเราก็จะมีาการเรียนรู้นะครับว่า API นะครับคืออะไร REST คืออะไรอ่าแล้วก็โครงสร้างของไฟล์นะฮะอ่า Database Table Create นะครับ Data c o n f i g Index .php แล้วก็เรื่องของ HTTP Access นะครับผมโอเคนะฮะทีนี้เรามาดูว่า API คืออะไรนะครับซึ่งคำว่า API เนี่ยนะครับมันจะย่อมาจาก แ p ปพลิเคชันโปรแกร m มิ่งอินเทอร์เฟซนะครับมันก็คือเป็นเซตของโปรแกรมมิ่งโค้ดนะครับที่สามารถทําให้ข้อมูลเนี่ยมันสื่อสารกันนะฮะระหว่างซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับไปยังอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับผมแล้วก็ Client เนี่ยนะครับซึ่งไอตัว Client เนี่ยก็คือ User ใช่ไหมครับของ API หรือว่าโปรแกรมนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเราเนี่ยสามารถใช้ Facebook API ได้นะครับในการเป็น เดเวลลอปเรเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้ได้ในการ Read แล้วก็ Write นะครับ Record จาก Facebook นะครับหรือการ Create New Post นะครับสร้างโพสต์ใหม่หรือทำกิจกรรมต่างๆนะครับอีกมากมายที่ในโปรแกรมที่เราพัฒนานั่นเองนะครับอ่ะซึ่งโค้ดของเราเนี่ยจะต้องเรียกนะครับ API ของ Facebook นะครับซึ่งไอตัว Client เนี่ยก็อาจจะเป็นเว็บเบราว์ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเข้ามาที่เว็บไซต์ Facebook ใช่ไหมครับ เบราว์เซอร์ของเราเนี่ยหรือว่าก็คือ c ล i เอนต์เนี่ยนะครับก็จะเรียกตัว Facebook API นะครับเพื่อทำการใช้ข้อมูลนะครับซึ่งไอตัวข้อมูลที่ไอเบราว์เซอร์ของเรามันเรียกเนี่ยนะครับมันก็จะ return นะครับนี่ที่เขาบอกว่าอ่า u r t u r n t s p l s y l n y o on t on w i n w o w d o w ก็คือมันจะอ่า u r n นะครับข้อมูลกลับมาแสดงที่หน้า w n n o w w หรือว่าหน้าเบราว์เซอร์ของเรานั่นเองนะครับต่อไป resource นะครับอ่ะ ตัว resource ก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะแปลว่าทรัพยากรใช่ไหมครับไอตัว API เนี่ยมันก็สามารถที่จะให้ข้อมูลของเราได้เหมือนกันนะครับเป็น resource นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับ resource ของ Twitter API นะครับก็อาจจะเป็น user ใช่ไหมครับหรือว่าเป็นรูปภาพก็ได้นะครับทุกๆ resource เนี่ยมันก็จะมี unique identifier ก็คือเป็นตัวระบุที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็อาจจะเป็นชื่อหรือว่าเป็น number อย่างนี้ก็ได้นะครับทีนี้มาดูนะครับว่า REST คืออะไรนะครับ What is REST นะครับ REST เนี่ยก็จะหมายถึงนะครับชื่อเต็มก็คือ,อ Representational State Transfer นะครับผมตรงนี้นะครับก็คือถ้า RESTful API เนี่ยมันถูกเรียกนะครับข้อมูลที่ถูกเรียกถูก request มาเนี่ยมันก็จะถูกส่งจากเซิร์ฟเวอร์ไปยัง User นั่นเองนะครับก็ถ้าพูดง่ายๆก็คือเราเรียกขอข้อมูลใช่ไหมนะครับเรา request ขอข้อมูลข้อมูลก็จะตอบกับ response กลับมานะครับ ไอตัว HTTP เนี่ยมันเป็น Stateless Protocol นะครับก็คือมันจะไม่เก็บข้อมูลคำขอล่าสุดนะครับเนี่ย Recent Request Data นะครับในการที่เราใช้ REST API เนี่ยเวลาที่เรา Submit Request ใช่ไหมครับอาจจะเป็นการ Create, Read, Update, Delete อะไรก็ตามนะครับข้อมูลที่เราได้เนี่ยก็คือจะเป็นในรูปแบบของอาจจะเป็น XML หรือว่า JSON Format ก็ได้นะครับ ทีนี้นะครับเรามาดู the purpose of REST นะครับก็คือจุดประสงค์ของ REST นะครับว่าทําไมมันดียังไงนะครับทำไมถึงถูกสร้างขึ้นมาอันดับแรกเลยก็คือมัน lightweight นะครับก็คือมันมีขนาดที่เบานะครับแล้วก็เรื่องของการ maintainable นะครับ web service ก็คือมันทําได้ง่ายนั่นเองนะครับผมทีนี้ครับเวลาที่เราต้องการที่จะมีการขอข้อมูลนะครับจากเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งเราเป็น client ใช่ไหมมันจะมีอยู่สสิ่งด้วยกันที่เราต้อง ส่งไปให้เซิร์ฟเวอร์เพื่อ Server เซิร์ฟเวอร์จะได้รู้ว่าเออเราต้องการอะไรนะครับอันดับแรกเลยก็คือจะเป็น identifier of the resource นะครับตรงนี้ก็คือพูดง่ายๆเป็น url endpoint นั่นเองนะครับถ้าเกิดใครเคยใช้มาก็คือเวลาที่เราจะมีการขอข้อมูลใช่ไหมครับาจาก api เราจะต้องมีลิงก์ของ api ใช่ไหมเพื่อที่เราจะได้ยิง request ไปแล้วก็ขอข้อมูลกลับมานั่นเองนะครับอันดับที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของ HTTP method นะครับอ่าตรงนี้เวลาที่เราจะขอใช่ไหมครับก็ส่วนใหญ่จะใช้เป็น GET ใช่ไหมอ่าใช้เป็น GET ในการขอข้อมูลนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีบอกอยู่ว่าเออมันจะมี method ตัวไหนบ้างที่เป็นตัวหลักๆเลยนะครับอันดับแรกก็คือเป็น GET GET ก็จะมีค่าเท่ากับ read นั่นแหละก็คือเป็นการอ่าขอข้อมูลเรียกขอข้อมูลอ่านข้อมูลนะครับ Post นะครับก็คือจะเป็นการสร้างข้อมูลนะครับ Create a new record on server หรือ resolve นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ create นะฮะ put นะครับก็คืออัปเดตข้อมูลนะครับมีค่าเท่ากับอัปเดตแล้วก็ e l l t t นะครับตรงตัวอยู่แล้วก็คือเป็นการลบข้อมูลนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูการสร้าง REST API แบบลงมือทำจริงๆกันเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนทีนี้เราจะมาถึงขั้นตอนการสร้าง REST API นะฮะด้วย PHP แล้วก็ mysql นะครับอันดับแรกเลยทุกคนต้องมีโปรแกรมจำลองเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับก็คือเป็นแซมนะฮะตรงนี้ก็ดาวน์โหลดตามระบบปฏิบัติการของทุกคนเลยนะครับโหลดเสร็จก็ติดตั้งเสร็จให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มากด start mysql แล้วก็ apache ตรงนี้นะครับอ่ะจากนั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างไฟล์ก่อนนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นโครงสร้างไฟล์นะครับที่จะให้ทุกคนสร้างเลยตอนนี้นะครับเปิด vs code ขึ้นมาแล้วก็สร้างได้เลยนะฮะมี index มี test info นะครับมี db c o n f i g แล้วก็มี h t access ตามนี้นะครับผมจากนั้นนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาที่ localhost นะฮะอ่ะแล้วก็ไปที่ php my admin นะครับถ้าใครบางคนอาจจะเข้า localhost แล้วก็มาที่หน้านี้เลยก็โอเคนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสร้าง database ขึ้นมาใหม่นะครับชื่อว่าอ่าชื่อว่า person ละกัน นะครับชื uh, ่อว่า persons นะฮะแล้วก็เลือก collection ตรงนี้เป็น uh, general c i นะครับ utf8 general c i กด create นะฮะโอเค okay, ได้า uh, ฐานข้อมูลมาแล้วทีนี้เราจะมาสร้างตารางกันนะครับซึ่งตารางผมก็จะชื่อว่าเป็น uh, person underscore นะฮะ info แล้วกันนะครับ uh, ตามนี้นะครับโอเคผมจะให้มันมี3ามคอลัมน์นะครับก็คือจะมีการเก็บ ID เก็บชื่อแล้วก็เก็บอายุแค่นั้นนะครับอ่ะกด go เลยปุ๊บนะครับอ่าตรงนี้อันดับแรกครับ name ตรงนี้เดี๋ยวใส่ ID นะฮะอันนี้เป็น name แล้วก็อันนี้เป็น age นะฮะ ID ก็เป็น int นะฮะเป็น10แล้วกันชื่อนะครับเป็น varchar อ่เอาเป็นสัก100นะฮะ age นะับเป็น int อ่ะ เอาสักสิโอเคแล้วก็มาเลือกตัว AI นะฮะ Auto increment อ่ะกด Go นะฮะโอเคตรงนี้ Index ก็เลือกเป็น Primary ด้วยนะครับอ่ะตามนี้นะครับแค่นี้กด Save ปึ๊บนะครับอ่ะโอเคเราได้นะครับตารางมาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะ Insert ข้อมูลเข้าไปนะครับโอเคก็ เดี๋ยวผมจะเอาชื่อปฏิพานก่อนปฏิพานเพ็งเผานะฮะแล้วก็อายุนะครับต่อไปก็คือจะเป็นจอห์นสมิธแล้วกันนะครับยี่สิบห้าอ่ะกดโกไปก่อนนะครับแล้วก็เพิ่มอีกสองตัวนะฮะ insert อันนี้เอาเป็นไมล์เดฟย26แล้วก็สุดท้ายเป็นเดวิดคูเปอร์นะฮะ อ่ะสามสิบโอเคกด go ไปนะครับตอนนี้เราได้ข้อมูลมาแล้วนะครับมีข้อมูลอยู่ในตารางนะครับในฐานข้อมูลของเรา4ข้อมูลนะครับ4คนแล้วโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับกลับมาที่ VS Code นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาที่ไฟล์ db c o n f i g นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะสร้างคลาสนะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลแล้วก็เราจะสร้างฟังก์ชันในการคิวรีข้อมูลขึ้นมานะครับอ่ะ เดี๋ยวเปิดปิดแท็ก php ขึ้นมาเลยนะครับโอเคตรงนี้นะครับเราก็จะมีการสร้างคลาสชื่อว่า database นะครับแล้วก็เราจะมีการสร้าง private ขึ้นมาเป็น pdo นะฮะแล้วก็สร้างฟังก์ชันนะครับตรงนี้จะเป็น public function ซึ่งไอตัวนี้ก็คือจะเป็น constructor นะฮะก็คือจะเป็นตัวที่มันจะถูกเรียกทันทีเมื่อเรามีการ เรียกใช้คลาส database นะครับโอเคข้างในนี้เราจะมีการรับพารามิเตอร์นะครับก็คือจะมี host มี db name มี username มี password นะครับโอเคแล้วก็เราสร้างตัวแปรคอนขึ้นมาในนี้ครับเราก็จะ new pdo ขึ้นมาตรงนี้ก็คือเราจะทำการใส่ข้อมูลรายละเอียดนะครับตัวแรกจะเป็น MySQL ก็คือจะเป็น host นะฮะ ซึ่งตรงนี้ผมก็จะ c o n c a t e n a ate t นะครับกับตัวแปรนะครับตามนี้นะฮะตัวต่อไปก็คือจะเป็น db name นะฮะแล้วก็ใส่คอมมานะครับดูโค้ดด้ดีนะครับทุกคนเดี๋ยวจะเขียนผิดกันต่อไปก็คือจะเป็น username แล้วก็ พาสเวิร์ดนะครับอ่ะเรื่องของซิงเกิลโคดนะครับเซมิคลอ o n นอะไรเงี้ยดูดีๆนะฮะว่าเขียนถูกหรือเปล่านะครับโอเคตามนี้นะฮะต่อไปก็เราจะใช้ตัวแบคอนนะฮะแล้วก็ Set Attribute อ่ะตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการใช้ pdo แล้วก็ htr remote ตามด้วย pdo e r m o d e exception นะครับอ่ะโอเคจากนั้นนะครับฟังก์ชันตัวที่สองนะฮะตัวนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันสำหรับ query ข้อมูลอันนี้เราจะรับพรามิเตอร์มาชื่อว่า show นะฮะแล้วก็ในนี้ฮะเราจะสร้างตัวแปร statement ขึ้นมาแล้วก็ใช้ this นะฮะ PDO ตามด้วย prepare นะฮะก็คือ show นั่นเองนะฮะโอเค จากนั้นเราก็จะ execute นะครับก็คือ query นั่นแหละนะฮะ execute โอเค okay. แล้วก็เช็คนะฮะว่าถ้าเกิด show นะครับเราก็จะ fetch ข้อมูลมานะรสร้างตัวแปร data แล้วก็ดึงตัวแปร stmt มา statement แล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชัน fetch all นะฮะจากนั้นเราก็จะ return ข้อมูลออกไปปึ๊บนะครับตามนี้นะฮะซึ่งตรงนี้ถ้าใครยังไม่ คุ้นเคยนะครับเรื่องของ OP PDO เท่าอ่ายังไม่เคยใช้ก็ดูดโค้ดตามได้นะครับจริงๆคือผมอยากให้คนที่เป็นมือใหม่นะลองไปศึกษาเรื่องของ OP ก่อนเพราะว่าในคลิปนี้จะไม่ได้อธิบายนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตซิ NTAX ดูเนี่ยมันจะ clean กว่าตัว procedural ปกตินะครับก็เป็นตัวที่ผมแนะนำให้ทุกคนเนี่ยไปศึกษาดูนะครับเรื่องของ OP ใน PHP นะครับแล้วก็ PDO นะครับโอเคตามนี้นะครับเรียบร้อยนะครับ จากนั้นนะครับมาที่ไฟล์ index นะฮะไฟล์ file นี้เนี่ยจะเป็นไฟล์ที่ผมจะทําการาดึงข้อมูลมานะครับแล้วก็เราจะมีการให้ตัว client เนี่ย request มาแล้วก็ข้อมูลจากตรงนี้จะ respond กลับไปนะครับอันดับแรกก็คือเราจะ require once ตัว db config มาก่อนโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะสร้างตัวแปร db มาแล้วเราก็จะ new สร้าง Instance ของ Class Database นั่นเองนะครับแล้วเราก็จะส่ง Argument ไปก็คือจะเป็น localhost ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวฐานข้อมูลของเราชื่อว่า person ใช่ไหมแล้วก็ username นะครับใครใช้แซมก็เป็น root นะฮะแล้วก็ password ไม่มีนะครับถ้าใครใช้แซมจากนั้นนะครับเราก็จะเช็คนะฮะว่าถ้าเกิดไอเซ e ร์ e r อร์เนี่ยมันได้รับ Request มาตรงนี้ผมก็จะใช้เป็น Re q u e s t method อ่า ซึ่งเราจะเช็คครับถ้าเกิด request เนี่ยมันเท่ากับ get ใช่ไหมอ่าถ้าเท่ากับ get ก็คือมีการยิง request ของข้อมูลมาเป็น get นะฮะเราก็จะมีการ en-code นะฮะอ่าใช้ JSON en-code เราจะ Encode นะครับซึ่งเราจะมีการเอาข้อมูลมาก่อนก็จะเอาตัวแปร DB มาแล้วก็เข้าไปแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชันนะครับ query นะฮะจากอะไรครับจาก l a s s database นั่นเองนะครับ แล้วก็เราจะใช้คำสั่ง select star form นะครับตารางอะไรฮะ person info ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวดูก่อนผมลืมนะฮะอ่า person info นะครับโอเคก็คือเราเลือกข้อมูลทั้งหมดมานะครับอ่าซึ่งทำไมเราต้องใช้ json encode นะครับไอ้ json encode เนี่ยก็คือมันจะทำการเขาเรียกว่ามันจะแปลงอ่า php อาร์เนะครับเพราะว่าตอนที่เราเฟดข้อมูลมาเนี่ยมันเป็นอาร์เใช่ไหมนะครับมันเป็นในรูปแบบอาร์เซึ่งเราใช้ json encode เพื่อทำการแปลง php อาร์เอะเนี่ยไปเป็นข้อมูลในรูปแบบของ json format นั่นเองนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยเราก็จะ elseif นะครับเช็คว่าถ้าเกิดเซิ Server ร์ฟเวอร์นะฮะ Request อ่า method เท่ากับ post อ่ะถ้าเกิดว่าเป็น post มา ผมก็จะให้ echo ว่า t h i s is p o s t นะฮะแค่นี้นะครับโอเคจากนั้น l สุดท้ายครับก็คือจะเป็น HTTP response code ตรงนี้ผมจะเป็น405นะครับโอเคซึ่งในตัว405เนี่ยก็คือเป็น method not allowed นะครับก็คือถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็จะให้ขึ้น error code 405นะครับ method not allowed นั่นเองนะครับ โอเคครับทีนี้นะฮะทุกคนก็เราลองมาเทสได้นะนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะ,ะให้ทุกคนพิมพ์ localhost นะนะครับแล้วก็ชื่อโฟลเดอร์ของเราใช่ไหมครับอ่าตามด้วยอ่าชื่ออะไรครับจริงๆชื่อไฟล์เนี่ยมันเป็นอินเด็กใช่ไหมมันเป็นอินเด็กก็ไม่ต้องพิมพ์นะครับกด enter ได้เลยปุ๊บอ่านะครับตรงนี้อ่ามี error อะไรเอ่ย บรรทัดที่12นะครับที่ db c o n f i g บรรทัดที่12นะครับเอ่าเหมือนผมจะเขียนอะไรผิดนะฮะน่าจะผิดตรงนี้หรือเปล่าอ่าในส่วนของตัว pdo นะครับโอเคเดี๋ยวผมเช็คดูสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคครับทุกคนก็ตามที่เช็คโค้ดดูนะฮะผมเขียนผิดอยู่2จุดนะครับอ่ะตรงนี้ต้องมีตัว s ด้วย construct นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งตรงนี้ผมลืมนะครับก็จะต้องมี d i s เข้าไปที่ pdo นะครับแล้วก็เก็บขอนไว้นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันกด r e f ฟ e ใหม่โอเคนะครับข้อมูลจะเห็นได้ว่ามาแล้วนะครับข้อมูลที่เราทําการ encode ใช่ไหมฮะอ่ามาแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราทําไงต่อเดี๋ยวเราจะมีการอ่าเรียกข้อมูลนะครับจากทางฝั่ง client นะฮะแล้วเราจะดึงข้อมูลตรงเนี้ยมาแสดงที่หน้าเว็บกันนะครับโอเคนะครับก็กลับมาที่ตัวไฟล์ test info ตัวนี้อ่านะครับ เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยสร้างโครงสร้างให้ที่ววขึ้นมานะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะมีการสร้างเทเบิลขึ้นมานะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูแบบนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไอตัวเทเบิลเนี่ยค่อยสร้างที่หลังเลยนะฮะอันดับแรกเลยเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับสร้างปุ่มขึ้นมาก่อนอกําหนดท้าย,ยนะฮะเป็นบอททอนแล้วก็มีอีเวนต์ออนคลิกนะครับก็คือเมื่อมีการคลิกผมจะให้เรียกใช้ฟังก์ชันโหลดด็อกนะฮะอ่ตามนี้ ก็จะเขียนข้อความว่า change content นะฮะโอเคจากนั้นด้านล่างตรงนี้ครับเราจะมี tag script นะฮะโอเคแล้วก็ข้างใน tag script นะครับเราจะสร้างฟังก์ชันฟังก์ชันชื่อว่าอะไรฮะ load doc นั่นเองซึ่งตรงนี้ผมจะพาเขียนแบบอ่าเจ้าวักคิปเพียวๆเลยนะนะครับอะจะได้รู้ว่ามันเขียนยังไงนะฮะอันดับแรกเลยสร้างตัวแปรชื่อว่า x http นะครับ แล้วเราก็จะ new ตัวนี้ขึ้นมา xml http request นั่นเองนะครับคือจริงๆตรงนี้ก็คือเป็นการใช้อ ajax นั่นแหละนะครับแต่ว่าอันนี้เขียนแบบเพียวๆนะครับด้วย JavaScript จ,จากนั้นดึงตัวแปรนะฮะ http แล้วก็เราจะใช้ตัวนี้ o n ready state change นะฮะอ่าตามนี้นะครับ แล้วก็ข้างในเนี่ยผมก็จะมีการเช็คอีกรอบหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่า t h i s ready state นะครับมันเท่ากับ4เท่ากับ4ก็คือมันโอเคนะครับแล้วก็ t h i s status มันเท่ากับ200นะครับก็คือไม่มีอะไรผิดพลาดใช่ไหมนะครับเราจะทำไงต่อตรงนี้ฮะเราจะสร้างตัวแปร data ขึ้นมาในการที่เราจะเอาข้อมูลมานะครับ ซึ่งผมจะมีการใช้ฟังก์ชันตัวนี้ฮะก็คือเป็น JSON parse นะครับเราจะ parse อะไรก็คือจะเป็นตัว this. response text นั่นเองนะครับก็คือข้อมูลเนี่ยที่เราได้รับ response จากเซิร์ฟเวอร์มาใช่ไหมครับซึ่งข้อมูลเนี่ยทำไมเราถึงต้องใช้ JSON parse นะฮะเหตุผลนะครับที่เราต้องใช้ JSON parse เนี่ยก็คือข้อมูลที่เราได้รับ response ตอบกลับมาเนี่ยมันเป็นรูปแบบของข้อความใช่ไหมเป็น text ดังนั้นเวลาที่เราจะเอา ามาใช้เนี่ยเราจะต้องแปลงมันให้เป็น JavaScript Object ซะก่อนโดยการใช้ JSON Parse ตัวนี้นะครับถึงเราจะเอาไปใช้งานได้นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้หลังจากเราแปลงนะครับข้อมูลไปเป็น JavaScript Object ปุ๊บแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ console log ให้ทุกคนดูข้อมูลก่อนว่ามันมาหรือยังนะนะครับเดี๋ยวผมใช้ event onload ที่ body ก่อนนะครับก็คือเมื่อเรามีการเปิดหน้าเว็บตัวเนี้ยพอหน้าเว็บโหลดปุ๊บเราจะให้เรียกใช้ฟังก์ชัน load doc ตัวนี้นะครับ อโอเคนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะมาที่ไฟล์นี้เป็นไฟล์ test info น,น,น,นะครับแล้วมาดูที่ c o n s o ลนะฮะว่าข้อมูลมาหรือเปล่าอ่ซึ่งข้อมูลอ้อผมลืมไปข้อมูลไม่มาเพราะว่าเดี๋ยวผมลืมนะครับมันจะต้องมี http นะฮะ o p e n ซึ่งเราจะส่งอะไรครับ get ไปใช่ไหมเพราะาเราขอข้อมูล ไปที่ไฟล์เลยฮะไฟล์ file Index นะครับไฟล์อ index อ่าไม่ใช่ i n d e x .php นะครับโอเคแล้วก็กำหนดเป็น true นะครับสุดท้ายก็คือจะเป็น xhttp นะฮะ .send นั่นเองนะครับโอเคทีนี้มาดูใหม่ผมจะรีเฟรชนะอะ่ตรงนี้บอกว่าอะไรเอ่ย xhttp not is not defined หรอ is not defined อ๋โอเคขออภัยนะฮะตรงนี้มันจะต้องไปอยู่ข้างในนี้โอเคนะฮะอยู่ข้างในฟังก์ชันนะฮะโอเคนะครับมาดูหมาย r e f r อ่าจะเห็นได้ว่าข้อมูลเนี่ยมาแล้วเห็นไหมครับข้อมูลจะเป็นในรูปแบบของ array แล้วก็มี object ข้างในเห็นไหมนะครับก็จะมีเนี่ยอ่าเป็น id ชื่อแล้วก็อายุใช่ไหมครับมาแบบนี้นะฮะ ก็กดดูได้นะครับซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันจะแสดง2องอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวเลขแล้วก็เป็นแบบมีชื่อด้วยใช่ไหมครับอ่าศูนอ่าเป็นตัวเลขแล้วก็ HID แล้วก็ Name ตามนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถเข้าถึงได้แต่ละตัวนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการกดแล้วก็ให้ข้อมูลมันแสดงมากันนะครับตรงนี้ก็กลับมาที่นะครับไฟล์ testinfo เดี๋ยวผมจะลบตัวนี้ออกไป เราจะทำการกดคลิกใช่ไหมครับที่ปุ่มใช่ไหมแล้วก็ให้ข้อมูลมันโหลดออกมาใช่ไหมครับอ่ะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราสร้างนะครับอ่าสร้างเทเบิลเลยนะครับโอเคเทเบิลตรงนี้นะครับผมก็จะมีเทเบลิลกำหนด Width หนเป็น100%แล้วก็ข้างในนี้นะฮะเราจะมี TH TR ทีดีอ่ะนี่เป็น ID นะฮะเป็นเนมเป็นอะไรเป็นเอจนะฮะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะฮะเราจะมีอ่าตัวทีบอดี้นะครับซึ่งทีบอดี้เราจะกำหนด ID เป็นเอาเป็นอะไรเป็นอินโฟแล้วกันนะครับโอเค,อเคก็คือข้อมูลผมจะให้มันแสดงในในตัวนี้ในทีบอดี้นะครับโอเคนะฮะ ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะทําการ loop ข้อมูลนะฮะตรงนี้เราใช้ for ก็แหละข้างในครับเราก็สร้างตัวแปร let i เท่ากับ0ถ้า i นะฮะน้อยกว่าจํานวนของข้อมูล่ะ data.length นะครับก็ให้ข้อมูลบวกบวก i บวกบวกนะฮะโอเคตอนนี้เราได้ข้อมูลทั้งหมดมาแล้วนะครับได้ได้ข้อมูลทั้งหมดมาแล้วเพราะว่าเรา loop มาแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะลบนะฮะ ในส่วนของอัลโลดที่บอด y ี้ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะทําการคลิกที่ปุ่มใช่ไหมแล้วก็ให้ข้อมูลมันสแสดงออกมานะฮะซึ่งตรงนี้ผมจะมีการใช้ลูปนะฮะใช้ for loop อ่ะก็สร้าง for loop ขึ้นมานะครับ let i เท่ากับ0ถ้าเกิดว่า i นะฮะน้อยกว่า data length นะครับจำนวนของ data ซึ่งก็คือเป็นจริงใช่ไหมเพราะว่าจำนวน data เรามี4ตัวใช่ไหมครับ i มันน้อยกว่าก็ให้ i บวก,บวก ซึ่งตอนนี้ข้อมูลเราก็ได้มาแล้วทุกตัวนะครับจากนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการสร้างเทเบลิลก่อนนะครับเทเบลิลนะครับกำหนด w i d t h 1 0 0มีอ่า th นะฮะ t r t d นะฮะตัวแรกเป็น id ตัวที่สองเป็น name ตัวที่3เป็น h uh, นะฮะแล้วก็ t body นะครับซึ่งผมจะให้ข้อมูลเนี่ยมาแสดงใน t body ผมจะต้องกำหนด id ด้วยเป็น info แล้วกันนะครับข้อมูลเนี่ยนะครับจะมาแสดงใน t body ตัวนี้นะครับก็ข้างในยังไม่ต้องเขียนอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ JavaScript เนี่ยในการเข้าไปเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใน HTML โอเคจากนั้นครับเราจะใช้ตัวนี้เลยคำสั่ง document get element by id นะครับ id อะไรฮะก็คือ id info อ่ะ get id info มาได้แล้วจากนั้นทำไงต่อนะครับเราก็จะเข้าไปที่ inner html แล้วก็เราจะบวกเท่ากับก็คือจะเปรียบเสมือนเป็นการ concatenate นั่นแหละนะฮะเราจะบวกเท่ากับแล้วเราก็จะใช้ template literal นะครับมาตัวนี้นะฮะเพื่อทำการเขียน html ใน JavaScript ได้เลยแบบนี้นะครับโดยไม่ต้อง คอนแคสเนตอะไรให้ยุ่งยากนะครับตรงนี้ผมก็จะมี tr ข้างในก็จะมีอะไรฮะมี td โอเคแล้วก็เราจะมีใช้ตัวนี้นะฮะผมลืมชื่อแล้วน่าจะเป็น string interpolation อลลาร์ไซน์ ation, side, แล้วก็ปีกาตามนี้เพื่อเอาค่าจากตัวแปรเนี่ยมาแสดงนั่นเองนะครับก็จะมะี data แล้วก็เข้าถึง index i ก็คือข้อมูลทุกตัวแล้วก็เข้าถึงในส่วนของ id นะครับจากนั้นก็มาอีก2ตัว ตัวนี้เราก็เข้าถึง name นะครับแล้วก็ you, อายุ age นะฮะโอเค okay. แค่นี้เองนะครับจากนั้นเราก็มาดูกันมา refresh ก่อนนะฮะจะเห็นได้ว่าตารางมาแล้วกด change content ดูโอเคเห็นไหมครับว่าข้อมูลมาแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ก็คือถ้าเรากด change content เห็นไหมว่ามันเพิ่ม คือผมต้องการให้กดแล้วมันไม่ต้องเพิ่มนะครับตรงนี้เราทาไงง่ายง่ายครับเราจะเพิ่มตรงนี้เข้าไปก็คือเดี๋ยวกรอบตรงนี้มาก่อนกรอบตรงนี้มานะนะครับแล้วผมจะเซตเป็นค่าว่างแบบนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เวลาที่เรากดเช็งคอนเทนต์ใหม่นะเห็นไหมข้อมูลมันก็จะไม่เพิ่มนะครับอ่าตามนี้นะฮะโอเคนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพาทุกคนดูนะฮะ ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าผมใช้เป็นเท่ากับละ่ะไม่ไม่ใช่บวกเท่ากับมันจะเกิดอะไรขึ้น,นะฮะมันจะแสดงดูนะฮะอ่ะมันจะแสดงข้อมูลตัวสุดท้ายนั่นเองนะครับดังนั้นต้องมีบวกเท่ากับก็คือมันจะได้แสดงข้อมูลทุกตัวนะครับผมตามนี้อ่ะนะครับแล้วก็อ่าเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราอ่าโอเคเอาตัวนี้มานะฮะเพื่อที่จะ กด change content แล้วข้อมูลก็จะได้ไม่ต้องเพิ่มอ่ะเหมือนเดิมแบบนี้นะฮะแล้วก็สุดท้ายครับเดี๋ยวผมจะขอเพิ่มในส่วนของ css นิดนึงให้มันสวยงามนะครับผมโอเคอ่านะครับมาสร้าง tag style เลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ผมจะเข้าถึง body นะครับกำหนด font family นะฮะ font family เป็น Arial t e x t l i g n center นะครับ จากนั้นนะครับ table แล้วก็จริงๆไม่ใช่เอาเป็น tr แล้วก็ td นะฮะก็จะมี padding 1 rem บนล่างนะฮะซ้ายขวา0.5 border 1 Pixel solid ccc นะฮะแล้วก็ผมจะใช้ th เนี่ยกำหนด background นะเป็นสีดำแล้วก็สีฟอนต์เป็นสีขาวสุดท้ายครับก็จะเป็นปุ่ม ปุ่มนี้จะเป็น padding หนึ่ง rem ซ้ายขวา1.5นะฮะ background เป็น green text transform transform เป็น uppercase นะฮะ color เป็นสีขาว border non border radius 1 pixel Cursor Pointer อ, pointer, อแบบ,น,นะบแ outline, นี้นะครับแล้วก็เอาไลน์นอนตามนี้นะฮะทีนี้มารีเฟรชปึ๊บอาเราจะได้ตารางสวยๆแบบนี้แล้วพอเรามาคลิกปึ๊บนี่นะฮะข้อมูลก็จะออกมาเห็นไหมครับว่าเนี่ยเราสามารถสร้าง API ขึ้นมาแล้วก็ใช้งานได้แบบนี้เลยนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับสุดท้ายจริงๆผมลืมไปเลยนะครับก็คือเป็นการเทส API ด้วย Postman นะครับจริงๆมันจะต้องทำก่อนหน้านี้นะแต่ผมลืมไปนะครับพอดีพาเขียนเพลินไปหน่อยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาทสกันดูก็ได้วิธีการที่เราจะทสนะครับ API กับตัว Postman เนี่ยนะครับอ่ะก็คือเป็นเครื่องมือสำหรับการทสอบนะก็ให้ทุกคนไปโหลดมาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทสกันโอเคนะฮะตรงนี้กด X ไป X ไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น GET นะแล้วก็ให้เราก๊อปนะฮะ ตามนี้เลยนะนะครับ local host ชื่อโฟลเดอร์แล้วก็ชื่ออ่จริงจริงลบตรงนี้ออกนะครับแล้วลองกดเซนต์ดูอ่าจะเห็นได้ว่าข้อมูลที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนรูปแบบเป็น js o n อ่าก็จะเห็นได้ว่าเป็นแบบนี้นะฮะอ่านะครับผมซึ่งถ้าเราเป็นโพสล่ะเปลี่ยนจากตรงนี้จากเก t เป็นโพสเซนต์ไปอ่าเราจะได้ข้อความว่า this is post นั่นเองที่เรา เขียนไว้นะครับถ้าทุกคนจําไม่ได้นี่ตรงนี้นะฮะถ้าเป็น g ก็ตก็จะได้ข้อมูลที่เป็นอะไรฮะเป็น JSON ออกมาโอเคตามนี้นะครับผมทีนี้เหลือสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของ h access ใช่ไหมตรงนี้ครับมีคนถามมาเยอะมากก็คือการตัดอะไรนะตัดไฟล์ index.php ind อะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเรามา,าเขียนโค้ดตรงนี้กันโอเคนะครับโค้ดน,นี้เนี่ยก็สร้าง อะตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ก็คือมันจะเหมือนแท็กเปิดกับแท็กปิดใน HTML นั่นแหละนะฮะก็ตรงนี้จะมี if module นะฮะ mod vwrite นะครับ .c นะฮะแล้วก็ตรงนี้ปิดนะฮะอ่ะ if module แล้วก็ข้างในนี้ครับเราจะมี vwrite นะฮะ engine on นะครับแล้วก็เดี๋ยวกรอบมา 3ตัวนะฮะตัวที่2นี้จะเป็นว w ไ i ต e c o นนะครับแล้วก็เปอร์เซนต์ปีกานะฮะในนี้ก็จะเป็น Request FileName นะฮะตามด้วยเครื่องหมายดอกจี่ -f อ่าแล้วก็ตัวที่3มเหมือนกันแต่ตรงนี้จะเป็น d นะฮะเปลี่ยนจาก f เป็น d แล้วก็ตัวสุดท้ายนะฮะจะเป็นว i ไ e r u l e ก็จะมีอ่ะตรงนี้เขียนตามเลยนะฮะจุดดอกจันดอลลาร์ไซน์อินเด็กดนะครับสแลสดอลลาร์ไซน์หนึ่งแล้วก็ l นะครับอ่าตรงนี้เป็น l อใหญ่นะฮะโอเคตามนี้นะครับผมก็คือไอโคตรงนี้นะครับมันจะเป็นการลบ index.php extension บน URL นะครับผมอ่ะก็ตามนี้เลยนะครับโอเคทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่นะฮะ โอเคนะครับนี่นะฮะโอเคนะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับที่เป็นมือใหม่อยู่ก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการสร้าง REST API นะครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับซึ่งเนี่ยฮะก็อันนี้เป็นเบื้องต้นเลยก็คิดว่าจะเอาความรู้ที่ได้เนี่ยไปคือไปต่อยอดไปลองใช้กันดูนะครับไปลองทํากันดูก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะฮะหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกัน วิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ